คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะผักบุ้งป่วนชวนกินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่อีกแล้วค่ะลับแลนะคะพูดถึงลับแลเนี่ยของอร่อยเพียบเลยค่ะแล้ววันนี้มาอยู่ที่นี่จึงทะเลเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ค่ะลำลับแลครับลำแปลว่าอร่อยอร่อยใช่แล้วไปค่ะอาหารต่อเราพาไปที่ไหนกันเลยไปหาที่นั่งเย็นๆทานของอร่อยกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะในร้านเลยลำลับแลเลื่อนค่ะอาหารเลื่อนเย้ไปค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะบุ้งพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้ามาสู่ภายในร้านลำลับแลแล้วละค่ะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่านั่งพร้อมขนาดนี้แล้วนะคะอาหารต่างๆเนี่ยของที่นี่ที่ว่าเด็ดจริงนะคะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เนี่ยเดี๋ยวมีมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าของร้านใจดีสุดหล่อของเราด้วยค่ะเทเดน้องแม็กเจ้าของร้านลำลับแลค่ะวันนี้เรามากัน2คนเลยนะคะใช่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดมาลับแลแล้วนะครับจะขาดอาหารต่อไม่ได้นะคะเป็นดารารับเชิญของเราใช่ครับถ้าเกิดว่ามาหาอะไรชิมที่ลับแลนะครับต้องมีอาหารต่อครับแล้วตอนนี้เราอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนี่ตะเกียบค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเราต้องแน่นอนวันนี้ต้องเป็นเส้นแน่ๆนะครับใช่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรามีถึง4เมนูแนะนำกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยลำลับแลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคงจะต้องถามเจ้าของร้านแล้วแหละค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวแนวใหม่ไหมที่แบบว่าเราไม่เห็นทั่วไปนะคะนี่เป็นแบบว่าหน้าตาใหม่มีใส่ชงใส่ชีสนี่มันเหมือนการประยุกต์ใช่แล้วก็น้ำนี่จะแบบว่าข้นๆเข้มข้นมากต้มยำนะคะต้องถามน้องแม็กแล้วล่ะค่ะว่าลำลับแลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงก็จริงๆแล้วคือผมสมัยก่อนเคยทำงานอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ประมาณ5ปีอะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบน้ำข้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นคนแบบชอบกินแบบพวกต้มยำอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยแถวที่ผมอยู่ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวที่แบบน้ำข้นมากแล้วแบบผมชอบกินมากเนื่องจากความชอบของตัวเองใช่ไหมใช่เนื่องจากความชอบเราอยากกินพอกลับมาอยู่บ้านปุ๊บเราก็แบบเราก็หาพยายามหากินแบบนั้นแต่ว่ามันไม่มีก็เลยมาทำเองแล้วสูตรที่เห็นอยู่บนเนี้ยบนโต๊ะเนี่ยและที่หลายๆคนได้มาชิมไปแล้วเนี่ยนะคะน้องแม็กคิดเองหรือเปล่าสำหรับสูตรก๋วยเตี๋ยวใช่อย่างน้ำต้มยำเนี่ยคิดเองเลยครับก็คือเราก็พยายามแบบคือโลกสมัยนี้คือมันแคบเราสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ไงว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันอะไรแต่มันเราจะได้เปรียบที่ว่าเราเคยไปกินของที่มันแบบว่ารสชาติที่อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างตรงไหนที่เราอยากได้เพิ่มแล้วก็หามาเติมใส่ใช่แล้วเราก็ได้ยินมาว่าน้ำพริกใช่ไหมครับที่มาทำต้มยำเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของร้านด้วยเป็นสูตรเฉพาะครับแล้วคำว่าลำอ่ะทำไมมันถึงมาเป็นลำลับแลนี่ก็คือจริงๆตอนแรกก็คือกะว่าจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อต้มยำอะไรทั่วๆไปนะครับแล้วทีนี้พอมาคิดดูอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะแบบจำยากไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเราน่าจะหาอะไรที่แบบว่าคนดูปุ๊บเดี๋ยวเราจำได้เดี๋ยวมากินปุ๊บติดใจรสชาติด้วยแล้วก็ติดใจแล้วเขาก็จำได้ด้วยว่าร้านนี้อะไรก็เลยเป็นสีลำครับแสดงว่าแปลว่าลำแปลว่าอร่อยครับก็เลยกลายเป็นลำลับแลไม่รอช้าแล้วค่ะเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะน้องแม็กคะเมนูแรกแนะนำกันหน่อยว่าเป็นเมนูอะไรที่นำเสนอให้กับรายการผักบุ้งป่วนชวนกินค่ะเป็นเมนูที่ถ้าลูกค้าเข้ามาจะต้องสั่งเป็นเมนูแรกต้องสั่งกันเลยอะไรเลยนี่เลยครับฮิตที่สุดตอนนี้คือฮิตที่สุดฮอตที่สุดนี่มาเลยนะคะส่วนนี้ค่ะชื่อว่าต้มยำไข่ลวกชีสครับต้มยำไข่ลวกชีสมีชีสด้วยนะครับมีชีสแล้วเวลาทำเนี่ยทำยังไงน้องแม็กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดิก็คือเราก็มันจะยากตรงลวกไข่ครับก็คือเนี่ยลวกไข่มาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับแล้วก็มีลวกไข่มันก็จะได้เป็นแบบไม่กึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไข่ต้มแล้วก็ไม่ใช่ไข่ลวกจนเป็นมันก็จะมันครับวัยรุ่นก็ชอบเรียกว่าไข่ออนเซนไข่ลวกญี่ปุ่นปะเนี่ยเฮ้ยอยู่ลำครับที่มันต้องไปใส่ในน้ำพุร้อนแต่เมื่อกี้มือสั่นมากนะหิวมือสั่นเลยนะคะและชีสล่ะชีสเนี่ยมันจะกินแบบว่าละลายใช่ไหมคือจริงๆผมอยากจะให้มันแบบว่ายืดหนึบนิดนึงเหมือนพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเราก็ถ้าของแก้มมันก็จะมีนะใส่ชีสแต่ว่าน้ำอะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้ครับมันจะ คนละแบบแต่อันนี้น้องแม็กก็คือใส่ชีสลงไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำร้อนๆราดลงไปมันจะได้แบบยืดๆขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะแล้วลูกชิ้นล่ะนี่ก็คือมันจะเป็นลูกชิ้นที่ทำเฉพาะครับก็คือมันจะเข้าน้ำต้มยำของเราพอดีเลยนะคะก็อย่างที่บอกกันไปนี่หนึ่งจานนี่มีครบเลยหมูมีหมูสับด้วยหมูบะช่อใช่แล้วอันนี้ทำเองใช่หมูบะช่ออีกแล้วนะคะเมนูแรกนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ลองมาทานเลยนะมาถึงนั่งปุ๊บสั่งปั๊บเลยนะคะเมนูนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ลวกชีสค่ะเรามาต่อกันที่เมนูที่2เลยนะครับขอเก็บอันแรกก่อนเลยนี่ค่ะเมนูที่2มีชื่อว่าเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งนะครับใช่แล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับกุ้งสดมากครับน้องกุ้งมีอะไรเป็นพิเศษในจะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งเนี่ยก็คือส่วนมากส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นคนชอบกินต้มยำกุ้งแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือเราก็จะไปกินต้มยำกุ้งมาเยอะมากเลยมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งครับพระรามสองหน้ามุสลิมนะครับเขาก็ทำต้มยำกุ้งเนี่ยโหแบบแซ่บอะแซ่บใช่ไหมเราหากินที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนบอกว่าน้ำต้มยำเนี่ยมีขิงข่าตะไคร้เหมือนต้มยำน้ำข้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่แล้วครับพิเศษมากก็คือพยายามใช้มันเป็นต้มยำข้นมันมีกุ้งเลยมีเส้นเข้ามาชามนี้เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะก็จะมีกุ้งนะครับมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็จะมีขิงข่าตะไคร้ที่มันเป็นเครื่องต้มยำเกี๊ยวกรอบใช่มันมีเกี๊ยวกรอบเพราะว่าจุดเด่นของร้านที่นี่ก็คือเกี๊ยวพูดถึงเกี๊ยวเรามาต่อกันที่เมนูถัดไปเลยนะครับเมนูเมื่อกี้น้องแม่บอกว่าจุดขายของร้านคือเกี๊ยวใช่ไหมครับอันนี้คืออันนี้คือยำเกี๊ยวหอมใช่แล้วเพราะว่ามียำได้ไหมอ่ะเมนูนี้ก็คือจริงๆแบบว่าเอาไว้เอาใจวัยรุ่นที่แบบชอบกินใช่ไงเป็นไงเราเป็นวัยรุ่นที่มาชอบมากเลยวัยรุ่นเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่พูดไปนำเสนอไปเลยค่ะมันผสมด้วยอะไรบ้างเอาเลยก็จะเป็นแบบหมูสับที่แบบว่าละเอียดนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำต้มยำก่อนครับนี่เกี๊ยวนี่แบบเกี๊ยวเราก็จะมีผักด้วยมีผักก็คือแกงครับก็คือเกี๊ยวเนี่ยทอดมันต่อวันกรอบอะไรเนี่ยจริงนะกรอบทุกวันจริงนะต้องกินทุกวันเบาๆหน่อยครับเบาๆหน่อยลำบากนี่ก้อนอีกแล้วค่ะบอกว่ากรอบทุกวันแบบนี้ก็คือเมนูนี้มันจะไม่ใช่อาหารคือจะเป็นอาหารทานเกี๊ยวก็สั่งเกี๊ยวครับก็ถ้าเกิดว่ามาปุ๊บเนี่ยนอกจากจะสั่งเมนูอื่นแล้วก็อันนี้คือเมนูข้างเคียงบางทีคนกินเกี๊ยวเนี่ยเราให้ทานเล่นนะครับอร่อยอย่างนี้เนาะแต่ว่าอร่อยจริงนะคะคุณผู้ชมคะหรือว่าคนมาแล้วว่าเคยสั่งแค่ก๋วยเตี๋ยวไงลองทานนี่ทานเล่นดูอร่อยดีนะคะลองพิมพ์ดูละกันกับเมนูนี้ยำเกี๊ยวกรอบเอาละค่ะถึงเมนูสุดท้ายแล้วหนูว่าหนูจะตายด้วยสาวเมนูสุดท้ายค่ะของลำรับแลวันนี้ที่จะนำเสนอกันนะคะกับเมนูนี้เลยมาเลยค่ะอาหารมาแล้วครับเราเก๋าเราโด่งแล้วเรียกว่าอะไรคะเราลูกชิ้นครับลูกชิ้นค่ะเพราะว่าเยอะมากใช่แล้วครับไม่ต้องกินเส้นเลยลูกชิ้นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบเส้นนะครับนี่ค่ะเราไม่มีลูกชิ้นนี่เลยเวลากินก็ต้องใส่มา2ลูกแล้วใส่ไป2ข้างตรงนี้นะคะแม่แก้ปูเลยนะนะพิเศษยังไงน้องแม็กบอกหน่อยพิเศษตรงนี้ผมไม่ต้องบอกอะไรครับเยอะมากเลยลูกชิ้นเห็นไหมลูกชิ้นเยอะมากค่ะผมไม่น่าขาดสะดุดแล้วบอกว่าจุดเด่นของร้านนี้นะครับก็คือแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะครับเพราะว่ารสชาติมาถูกปากแน่นอนนะครับสำหรับพวกที่หัวใจเป็นเส้นครับใช่ไหมใช่ถ้าแบบว่าไม่ชอบเต้นก็แบบนี้ได้ลูกชิ้นเล็กข้างหนึ่งนะครับยังมันดูไม่ดีค่ะไม่ตอบค่ะนี่ค่ะทั้งหมด4เมนูนี้นะคะที่นำมาแปลที่แบบว่ามันมีมากกว่านี้นะแต่จริงๆแล้ววันนี้แนะนำเพียง4เมนูเท่านั้นค่ะแล้วบอกหน่อยสีสันด้านหลังที่เห็นอยู่นี้คืออะไรคะน้องแมทก็คือคำติชมหรือว่าแบบมาถึงแล้วสร้างอะไรมาแต่ส่วนมากจะแบบว่ามีชมอะไรว่าอร่อยเลยเลิศมาจากหลายที่มากอันนี้ถ้าเกิดว่าได้มาดูก็เพลินไปด้วยระหว่างแบบทานไปเตี๋ยวไปนี่เลยท่านผู้ชมวันนี้แอบเห็นตรงนี้แล้ว เรามาจองพื้นที่กันไปแล้วนะคะจองไปแล้วครับกับผู้ป่วยและอมยิ้มสตูดิโอนะคะสำหรับคุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มาจองพื้นที่แถวนี้นะคะรีบมาที่ลำลำรับแปลแล้วก็หาโพสต์อินแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนจองพื้นที่ไปได้เลยแล้วก็แปะไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องแม็กบอกว่าเดี๋ยวจะต่อร้านออกไปยาวๆเพื่อให้ไม่แปะอันนี้แล้วค่ะเอาละค่ะฝากร้านหน่อยค่ะน้องแม็กร้านอยู่ที่ไหนตรงไหนเปิดเวลาอะไรค่ะครับก็ร้านอยู่ในตำบล12ในซอยเดียวกับร้านเกี๊ยวทอดนะครับข้างสาธารณสุขเข้ามาประมาณสัก500เมตรนะครับถึง3ครับก็คือเปิด4 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นครับจำที่ไหน4 ครับมีเฟซบุ๊กไหมมีครับเฟซลำลำรับแดงนะครับก็คือเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ได้เลยครับลำลำรับแดงก็จะขึ้นมามีไลน์ด้วยนะครับไลน์ก็เห็นมีไลน์ด้วยก็ลำลำรับแดงเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่มีเวลาตอบนะคะยุ่งมากซึ่งอยู่ใต้นี้เลยค่ะตอนนี้ลำบากคนทำแล้วค่ะตอนนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับผักบุ้งป่วนชวนกินค่ะไม่รู้เทปนี้เป็นเทปที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าฟูขึ้นเรื่อยๆว่าเทปที่10เนี่ยถ้าเทปที่15นะผักบุ้งจะขยายเสื้อแรงเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเทปหน้าเราจะไปป่วนกันที่ไหนอีกนะคะหากมีข้อติชมหรือว่าอยากจะมีร้านที่แนะนำพวกเรานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มเพจได้นะคะผักบุ้งป่วนชวนกินนั่นเองพวกเรายินดีที่จะไปนำเสนอของอร่อยให้กับทุกท่านนะครับใช่ค่ะวันนี้บุ้งและอาหารรวมถึงน้องแม็กต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเทปหน้าจะไปที่ไหนกลับมาเจอกันได้สำหรับวันนี้อมยิ้มสตูดิโอและรายการผักบุ้งป่วนชวนกินลากันไปก่อนแล้วสวัสดี